中国人爱面子是为了让脸更好看吗？คำตอบคือไอ้เมียนจ์รักหน้าในภาษาจีนแสดงความหมายว่าให้ความสำคัญในเกียรติศักดิ์ศรีกลัวเสียหน้าตัวอย่างเช่นเขากลัวเสียศักดิ์ศรีมากไม่เคยอ้าปากขอจากใครเลย他很爱面子从来不开口求人他เขา很มาก爱面子รักหน้ารักศักดิ์ศรีกลัวเสียหน้า从来ไม่เคย不开口ไม่อ้าปาก求人ขอจากคนอื่น他很爱面子从来不开口求人อย่ากลัวเสียหน้าเสื้อไม่ไหวก็ไม่ต้องเสื้อเลย别爱面子了买不起就不要买别อย่า爱面子กลัวเสียหน้า买不起เสื้อไม่ไหว就ก็不要买ไม่ต้องซื้ออีกทีนึง别爱面子了买不起就不要买